สวัสดีครับพบกับช่องของสุดเดชนะครับวันนี้ก็เนื่องจากหญ้ายาวเราก็เลยจะหาวิธีการใช้โซลาร์เซลล์ในการตัดหญ้ากันนะฮะแต่ว่าเนื่องจากผมมีรถตัดหญ้าที่เป็นไฟ220โวลต์นะฮะถือว่ามันเครื่องตัดหญ้ามัน1000กว่าวัตต์อ่ะ1600วัตต์อ่ะไม่ไหวแน่นอนนะฮะก็เลยมีเครื่องอีกตัวนึงนะฮะเป็นมอเตอร์ DC นะฮะก็คือเป็นแบบว่าเครื่องตัดหญ้าที่ใช้แบตเตอรี่นั่นเองฮะมันพอดีที่มันใช้แบตเตอรี่24โวลต์พอดีนะอันนี้ก็เลยไปรื้อมาก็เลยเดี๋ยวมาลองตัดดูแล้วก็เดี๋ยวจะแปลงสายจากขั้วเอาท์พุตนี่ฮะเอาท์พุตจากตัวโซลาร์ชาร์จเจอร์นะใส่เข้าไปในตัวของเครื่องตัดหญ้าโดยตรงเลยนะแต่ก็จะมีสายหน่อยเพราะตอนนั้นจะมีแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่มันก็น่าจะเป็น12 AS นะมันก็เย็ดหนักอยู่ถ้าเกิดใช้แบตเตอรี่ก็ค่อนข้างที่จะแบบลำบากหน่อยมันหนักเหมือนกันนะต้องสะพายไว้ข้างหลังตลอดเวลานะฮะวันนี้เดี๋ยวจะเลยจะทำแปลงแล้วก็เดี๋ยวจะลองตัดหญ้าดูว่ามันจะกินพวกนี้เยอะแค่ไหนแล้วมันจะเอาอยู่ไหมถ้าเราจะตัดหญ้านะฮะโดยใช้เครื่องตัดหญ้าตัวนี้ผมก็ไม่รู้กี่วัตต์แล้วเพราะว่ามันจางหมดแล้วอะมันเก่าเดี๋ยวไปดูนะว่ามันจะแปลงกลับได้สามารถใช้ได้ไหมป่ะนี่นะฮะสภาพเครื่องตัดหญ้าแต่ดีว่ามันเป็นมอเตอร์24โวลต์พอดีแต่ว่าไอ้นี่มันโหเน่ามากนี่ฮะ24โวลต์คิดว่าน่าจะใช้ได้นะดีว่าทิ้งไว้นานมากผมจะแปลงสายตัวนี้ใส่เข้าไปแทนก็คือใส่เข้าไปในขั้วนี้โดยตรงเลยนะฮะคือโดยไม่ต้องมาสะพายแบตอยู่แล้วโอเคทำความสะอาดโอ้ดึงไม่ออกแล้วอ่ะโอ้ดึงไม่ออกจริงช่างมันแล้วกันทำไมดึงไม่ออกโอเคผมต่อสายเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ไม่ได้ต่อสายทำขั้วเรียบร้อยแล้วเอาอยู่ไหนแล้วเนี่ยหาไม่เจออ่ะนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าขั้วกันแต่สายค่อนข้างเล็กนะจะมีขั้วบวกขั้วลบอยู่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับว่ามันหมุนไปทางไหนจริงตัดหญ้าหมุนไปทางไหนก็ได้นะ
เรามาลองกันดูว่ามันจะดึงกระแสแบบไปเยอะแค่ไหนนะโอเคเรียบร้อยนี่ต่อเข้าเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวมาลองดูกันที่เครื่องนะฮะผมซูมอยู่นี่ยึบผมเปิดเครื่องก่อนเปิดเครื่องให้เป็นจ่ายเอาท์พุตก่อนจ่ายเอาท์พุตเรียบร้อยแล้วดูว่ามันมองเห็นไหมเนี่ยมันเวลากลางวันไม่ค่อยสว่างเอาต้องเปิดดูที่เครื่องแล้วกันฮะว้าวเดี๋ยวดูนะกินกระแสไปเท่าไหร่เป็นเงานิดนึงลองเปิดดูเจ็ดแอมป์โอ้สบายมองเห็นไหมเอาพุทใช้เอาพุทไป7แอมป์นะสบายแน่นอนใช้ได้ฮะก็แรงดันก็ไม่ตกนะตอนนี้นะใช้ได้เดี๋ยวเรามาลองตัดกันเลยดีกว่าผมไม่ได้ตัดหญ้านานแล้วด้วยเลี้ยงไปแล้วแดดออกนิดนึงนี่สายไปข้างนอกตัดเฉพาะที่อยู่ในร่มก็แล้วกันนะร้อนเดี๋ยวลองดูนี่ตรงข้างล่างหญ้ามันรกแล้วแต่ตอนนี้ก็ประมาณ10โมงนะ10โมงเช้าตัดบริเวณนี้แล้วกันกระแสเหลือเฟืออยู่แล้วที่สามารถที่จะตัดหญ้าได้มาลองกันเลยเรียบร้อยก็สามารถเอามาตัดหญ้าได้นะฮะใช้เครื่องตัดหญ้า24โวลต์พอดีนะฮะโซลาร์เซลล์ไม่มีวันหมดเลยฮะใช้ได้เลยโอ้ยเหนื่อยโอเคเดี๋ยวมาดูกันที่แบตเตอรี่ไม่มีลดลงนะยังอยู่อยู่เท่าเดิมนะฮะไม่มีเปลี่ยนอะไร 26.8 เหมือนเดิมนะฮะก็ยังจ่ายไฟให้คอมพิวเตอร์อยู่ปกติอันนี้คอมพิวเตอร์เปิดอยู่เหมือนเดิมกับชาร์จแบตอยู่สบายสบายนะฮะอันนี้ไม่ผ่านอินเวอร์เตอร์นะใช้จากตัว MPPT อย่างเดียวเลยฮะโอเคเหนื่อย ใช้ได้นะฮะสำหรับท่านที่จะมาแปลงโอ้ผมซูมผิดเหงื่อออกเลย มันตากแดดนิดนึงใช้ได้สบายนะฮะสามารถที่จะตัดหญ้าได้ด้วยนะไฟ24โวลต์นะฮะก็ใครมีเครื่องตัดหญ้าที่เป็น DC ก็เอาตัวนี้มาเสียบใช้จากโซลาร์เซลล์ได้เลยนะฮะใช้ได้นะฮะคลิปนี้ลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ